เราจะได้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานภาวนาก่อนจะปฏิบัติภาวนานั่นอย่าเรียกบีบคั้นเพื่อให้สงบเพราะการบังคับหรือการทำด้วยความอยากด้วยความเร่งรีบเมื่อสติของเรายังไม่รอบคอบอาจจะไม่ได้ผลตามความเป้าหมายเพราะการปฏิบัติจิตภาวนานั้นจะต้องอาศัยเป็นผู้มีสติระลึกให้รอบคอบระลึกกายก็ดูกายของเราเตรียมกายของเรานั่งให้เรียบร้อยแล้วก็เราสถานที่นั่งก็ปลอดภัยหรือปราศจากภัยเมื่อเห็นกายของเราเรียบร้อยแล้วเราก็สำรวมเข้าไปถึงจิตใจของเราดูสภาพจิตของเรามันขัดข้องอะไรมีอารมณ์อะไรพร้อมหรือยังเรายินดีในความสงบหรือยังเรายินดีในการปฏิบัติภาวนาหรือยังหรือสักแต่ว่าทำเรามีความเชื่อความเลื่อมใสหนักแน่นในการปฏิบัติเพียงพอแค่ไหนเราจะทุ่มเทเสียสละเพื่อจุดอันเดียวคือจิตสงบพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมเราก็ตรวจเตือนใจของเราสอนใจของเราให้อุบายแก่ใจของเราให้ใจของเราพอใจในการภาวนาเรียกว่ามีฉันทะคือความพอพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะมีความเพียรพยายามพร้อมที่จะฝักใฝ่ในการภาวนาไม่เอาจิตออกไปทางอื่นให้รวมเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราตั้งไว้เป็นกรรมฐานเราจะเอาสิ่งใดที่มีอยู่ณภายในตัวของเราก็ได้เช่นเราจะเอากรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเราจะเอารูปกรรมฐานส่วนอื่นเป็นต้นว่าผมเราก็บริกรรมเกสาเกสาพิจารณาตั้งระลึกให้อยู่ในบริเวณของเส้นผมหรือให้อยู่ในความจำลักษณะรูปลักษณะของผมเอาผมเส้นใดเส้นหนึ่งมากำหนดเป็นนิมิตเครื่องหมายแล้วก็ระลึกรู้นิมิตอันนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะในเบื้องต้นเป็นบริกรรมนิมิตก่อนตั้งไว้ก่อนถ้าหากว่ายังไม่เห็นเราก็ตั้งสัญญาหมายตั้งสัญญาหมายไว้ก่อนที่เราเคยจำได้หมายรู้ในผมก็ดีในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อเราเอาสิ่งใดเราก็เอาชื่อของสิ่งนั้นมาภาวนาถ้าเราไม่เอารูปกรรมฐานเราจะเอาคุณพระพุทธธรรมประสงค์เอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจโดยการระลึกว่าพุทโธพุทโธในใจหรือถ้าเรามีศรัทธาจริตระลึกคุณพระพุทธเจ้าเราลึกถึงฐานถึงศีลที่เราเคยรักษาระลึกถึงฐานที่เราบริจาคเรียกอาคานุสติหรือศีลานุสติเมื่อระลึกถึงศีลความสำรวมแล้วระลึกถึงความผ่องใสจิตใจที่สะอาดระลึกถึงใจที่ดีที่เรามีศีลไม่มีเวรไม่มีภัยเรานั่งโดยความปลอดภัยนั่งโดยความไม่มีเวรเพราะพระศีล
พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมที่เราได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมแล้วส่วนบุคคลผู้เคยภาวนาได้รับความสงบได้รับความสุขในกรรมฐานอันใดเราก็ไม่ควรจะเปลี่ยนเอาอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างตามคำพูดของคนอื่นเราก็ตรวจตรองที่เราเคยปฏิบัติมาและลึกทบทวนให้รอบคอบเสียก่อนอย่าไปทางลัดก้าวลัดไปที่เดียวไปเพ่งเอาแต่จิตโดยเฉพาะอยากจะให้สงบเร็วๆอยากจะได้เร็วๆบางทีก็กลับพุ่งซ่านไปอีกแทนที่จะสงบเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสติให้รอบคอบและลึกดำเนินแต่เริ่มต้นที่เรานั่งให้สุภาพเรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็สอบจิตใจของเราตามลำดับที่เราเคยปฏิบัติมาตามลำดับระลึกไปตามลำดับจนตลอดถึงจิตรวมจิตให้ละเอียดไปตามลำดับที่เราเคยปฏิบัติมาจนถึงจิตใจของเราสงบถึงแม้ว่าจะไม่เห็นสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วจะเห็นแบบใหม่เปลี่ยนแปลงสภาพอย่างอื่นปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่ควรจะพยายามที่จะเอาไว้เห็นเหมือนแต่คราวนั้นคราวนี้ข้อสำคัญให้รู้สึกว่าจิตรวมสงบสบายการปรากฏขึ้นในใจอย่างไรนั่นมันเป็นผลจากความเพียรจากสติจากจิตสงบของเราถ้าหากว่าจิตของเราสงบตั้งมั่นละเอียดดีแล้วความรู้ความเห็นก็แจ้งชัดปรากฏชัดให้เราได้รับความรู้ความเห็นอันนั้นชัดในตัวของเราเองเราก็เชื่อมั่นแน่วแน่ในความเห็นอันนั้นแต่ส่วนนั้นทำประเภทไหนจะเป็นรูปปรากฏขึ้นมาเราก็พิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์อนิจจธรรมหรือเห็นเป็นทุกข์หรือเห็นเป็นอนัตตาอนัตตธรรมเพราะธรรมทั้งหลายที่อาศัยสังขารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วธรรมเหล่านั้นล้วนจะประกอบไปด้วยไตรลักษณ์ประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงประกอบไปด้วยความเป็นทุกข์เมื่อเราหลงเมื่อเราไปยึดถือเมื่อเราไปสำคัญผิดธรรมเหล่านั้นก็เป็นธรรมไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราเห็นนิมิตแนวใดอย่างหนึ่งจิตใจของเราสงบดีแล้วเราจะน้อมความรู้นั้นมาดูในตัวของเราเรียกว่ารูปธรรมเราอยากให้จิตใจของฉลาดของเราฉลาดเห็นธรรมแล้วก็น้อมมาดูส่วนเหมือนกับเราสวดอยังโขเมกายโยกายของเรานี่แหละนี่อันนี้เราพูดว่าเป็นกายของเราเพราะเราอาศัยอยู่นี่เราทนุบำรุงเรารักษาเราปฏิบัติจึงอยู่ได้เป็นเพียงของเราไม่ใช่เราโดยตรงแต่เราพิจารณาเหมือนกับบ้านของเราเสื้อผ้าของเรารถของเราเงินทองของเราล้วนแต่เป็นแต่ของกายนี่ก็เป็นของเราอีกนั่นแหละถ้าเราพิจารณาจะเป็นเราจริงๆไม่มีถ้าเราสงสัยยังไม่แน่ใจถ้าไม่เป็นของเราแล้วเป็นของใครเราก็ยกอย่างใดอย่างหนึ่งมาดูเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ในผมหรือผมมันก็มีชื่อแล้วมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นผ
ผมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเราพิจารณาเขาก็ไม่รู้ตัวเราพิจารณาเราจะไปทำอะไรเขาก็ไม่รู้ไม่รับรู้จากเราทางนั้นเราจะรักเราจะเกลียดจะชังอย่างไรเขาไม่รับรู้จากเราการกระทำของเราเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นอนัตตาทั้งแต่ไหนแต่ใดมาโดยธรรมนี่เราอยากรู้ธรรมถ้าเรารู้อย่างนี้เรียกรู้ธรรมคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งหลอกลวงให้เราหลงไม่ใช่เป็นสิ่งหลอกตัวเองเป็นเครื่องเปิดเผยตัวเองให้ฉลาดจะรู้ความจริงอีกด้วยซ้ำไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ถ้าจิตมันเห็นด้วยยอมรับความจริงอันนี้แล้วความทุกข์ความยึดถือเคยมีแต่ก่อนเป็นภาระอันหนักเราก็มีภาระอันเบาบางขึ้นมาไม่หนักอกหนักใจเหมือนแต่ก่อนเพราะเรามารู้ความจริงเมื่อเราเห็นผมเส้นเดียวเท่านั้นแหละอันอื่นๆก็เป็นของง่ายไปด้วยเพราะจิตมันตั้งฐานได้ดีแล้วเหมือนกับตาของเราดีหรือเราอยู่ในที่มืดเมื่อไฟมันเกิดขึ้นแล้วเรามองไปทางไหนสิ่งไหนอยู่ตรงไหนก็เห็นได้ชัดเพราะตาของเราดีชั้นใดก็ดีเมื่อสมาธิของเราดีเมื่อสติของเราดีเมื่อปัญญาของเราดีแล้วจิตสงบแน่วแน่ความผ่องใสของจิตปรากฏขึ้นแล้วย่อมเห็นธรรมชัดตามความเป็นจริงสิ่งที่เราเคยเข้าใจตามสมมตินิยมมาแต่ก่อนก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะเราพิจารณาแต่ก่อนเรานึกว่าเป็นตนของเราเลือกตัวของเราเราทะนุถนอมด้วยความยินดีด้วยความพอใจด้วยความยึดมั่นแต่เมื่อเราพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างในอาการ32ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีเนื้อก็ดีเส้นเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเยื่อในกระดูกก็ดีพิจารณาไปทุกส่วนแล้วถามดูว่าเราตรงไหนนี่หรือเราหรือนี่หรือของเราถามเขาก็ไม่รู้ว่าเราถามเพราะมันเป็นแค่เพียงธาตุเพียงรูปธาตุเท่านั้นสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงของเราเท่านั้นของเขาเท่านั้นเมื่อเราพิจารณาให้จิตเห็นความจริงอยู่บ่อยๆจิตยอมรับความจริงคือเรียกว่าสัจธรรมเมื่อธาตุนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเราก็รู้ความจริงว่าเปลี่ยนแปลงเมื่อเราไปแบกยึดถือธาตุเหล่านี้เป็นตนความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเราก็รู้ว่าทุกข์กระทบเทือนถึงเราเมื่อธาตุเหล่านี้ข้ามคร่าเราก็เลยได้รับทุกข์จากความข้ามคร่าเมื่อธาตุเหล่านี้มีโรคภัยเกิดขึ้นเราก็ได้รับทุกข์จากโรคภัยเหล่านั้นเพราะโดยอำนาจแห่งความยึดถือเมื่อธาตุเหล่านี้แตกสลายพลัดพรากจากไปเราก็ได้ทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ยึดถือล่ะเรารู้ความจริงแล้วปล่อยวางตามสภาพเพราะสังขารและธรรมทั้งหลายเกิดมันก็เกิดด้วยธรรมตั้งอยู่ด้วยธรรมและสลายด้วยธรรมเป็นธรรมประจำหลักสูตรของเขาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่แต่เฉพาะเราคนเดียวเราดูคนอื่นอีกพิจารณาคนอื่น2คน3คนดูถอยหลังออกไปปู่ย่าตาทวดของเราบรรพบุรุษประวัติศาสตร์ของเรามีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกไม่ทราบกี่ล้านปีมาแล้วไม่มีใครแต่เหลือแม้แต่คนเดียวล้วนแต่เหมือนกับเราทั้งหมดเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเราอนิจจังอย่างไรเขาก็อนิจจังอย่างนั้นเราทุกขังอย่างไรคนอื่นก็ทุกขังอย่างนั้น
อนัตตาในเดี๋ยวนี้อย่างไรแต่ก่อนแต่อดีตทุกๆคนก็เป็นอย่างนั้นมีลักษณะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะชนชาติเราอย่างเดียวแม้แต่ชนชาติอื่นทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นอีกพิจารณากว้างขวางเท่าไหร่ล่ะย่อมรู้ได้เพราะมันสูตรอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอติตังสยานก็ดีอนาคตังสยานก็ดีขอให้มีญาณในปัจจุบันเสียก่อนให้เห็นชัดในตัวของเราเสียก่อนเพื่อหลังจากมีญาณรู้คนอื่นเพราะมันสูตรอันเดียวกันไม่ใช่เป็นการเดาเป็นการสัจธรรมเป็นของยั่งยืนเป็นของมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่สัจจังเวอมตะสัจจังหลวงปู่มั่นสัจเทพแต่ความจริงแหละเป็นสิ่งที่ไม่ตายจริงจังนะเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่หากเราทั้งหลายถูกความสมมตินิยมร้องเรียกตั้งแต่เกิดมานิยมนับถือยึดมั่นถือมั่นด้วยสัญญาโลกมายาวนานจึงไม่ความจริงเหล่านั้นจึงไม่ปรากฏในจิตใจของเราเมื่อเราไม่ศึกษาไม่อบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยลำพังของเราเองเนื่องโดยเหตุนี้จำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องอาศัยการศึกษาการตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติการฟังก็ดีการลงมือปฏิบัติรวมเรียกว่าเป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ถ้าบุคคลผู้ใดมีขยันมันเพียรมันพินิจพิจารณาสอดส่องอยู่ไม่ลดละความรู้ความแยกคายในจิตในใจก็ย่อมปรากฏถ้าเอาใจใส่ย่อมปรากฏแก่จิตใจเหล่านั้นเมื่อพิจารณาภาวิโตบาลีกะโตทำให้มากเจริญยิ่งไม่หยุดหย่อนอภิญญายะจิตก็ย่อมมีปัญญามีอภิญญาเกิดขึ้นสัมโพธิญาณพร้อมที่จะตรัสรู้พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะบรรลุถึงซึ่งความจริงนิพพานนัยยะพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะดับสนิทดับอะไรดับกิเลสและกองทุกข์ไม่มีอะไรเหลือคำว่าดับดับกิเลสดับกองทุกข์ส่วนธาตุขันธ์มันก็มีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานสิ่งทั้งหลายในโลกมันก็อยู่ในโลกอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ไปนิพพานเหมือนกิเลสในจิตใจของพระองค์ส่วนธาตุดินก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็มีอยู่ตั้งแต่ไหนไม่เคยดับวันเดือนปีก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ได้ศูนย์ไปไหนคำว่าศูนย์นั่นศูนย์จากกิเลสศูนย์จากกองทุกข์ไม่มีเหมือนแต่ก่อนไม่มีเครื่องปรุงเครื่องแต่งเหมือนแต่ก่อนมันเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมมันตายสนิทมันไม่รวมอุปทานขันธ์ขึ้นมาอีกอุปทานไม่มีเหมือนกับสมบัติไม่มีเจ้าของเหมือนกับโลกไม่มีใครครองไม่มีใครไปอุปทานยึดถือมันก็เป็นโลกอยู่นั่นเหมือนกับไฟไม่มีใครไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นไฟอยู่อย่างนั้นใครจะร้อนใครจะเย็นก็ไม่เกี่ยวน้ำไม่มีใครไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นมันจะมีลมพัดเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้มีปฏิกิริยาในการทุกข์ในการดิ้นรนในการตัณหาไม่มีตัณหาในน้ำในดินในไฟในลมไม่มีสมุทัยในดินในน้ำในไฟในลมนั่นในอากาศธาตุนั่นในวิญญาณธาตุนั่นมันเป็นสักแต่ว่านี่เราทั้งหลาย
เมื่อพิจารณาแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะมีสูตรที่เราให้ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางดีแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างขอให้เราปฏิบัติตามพระองค์เชื่อตามพระองค์อดทนพยายามอย่าไปเชื่อกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้มันดึงไปให้ขัดข้านทำคำสอนของพระองค์มักแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาพลิกแพลงไม่อยากให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมขัดขวางอยู่ตลอดเรียกว่านิวรณ์ไม่ให้เราได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นท่านยังเรียกว่ามารมารคอยเบียดเบียนไม่ให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเช่นใดกิเลสท่านเรียกว่านิวรณธรรมเหล่านี้ก็ล้วนเป็นมารคอยขัดขวางจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นนิวรณธรรมนั่นมีอะไรบ้างกามฉันทะความพอใจรักใคร่ลงในรูปของเรานี่แหละในผมในขนในเล็บหลงตัวเองนี่แหละตกแต่งชนุบำรุงเพื่อให้มีความสุขความเจริญนั่นพอใจเรียกว่าพอใจในกามใคร่ลงไหลในกามในตัวของตัวเองการที่ลงไหลชอบคนอื่นก็เพื่อมาบำรุงตัวเองเสนอสนองความสุขของตัวเองถ้าไม่มีตัวเองและอันอื่นแล้วไม่มีใครต้องการเลยเพราะมันมีตัวเองก่อนจึงอยากได้อันอื่นเพื่อให้ความสุขแก่ตัวเองทั้งนั้นนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราพินิจพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขอันบริสุทธิ์สะอาดสงบที่แท้จริงเป็นความสุขระทมเป็นความสุขที่เราทั้งหลายรู้กันทั่วโลกนี่แหละถ้าหากว่าโลกอันนี้มีความสุขเพียงพอแล้วโลกอันนี้ก็ไม่วุ่นวายไม่บาดเบียดกันไม่ประหัตประหารกันไม่มีร้องไห้ไม่มีสะอื้นไม่มีเดือดร้อนในจิตในใจถ้าโลกอันนี้มีสุขที่แท้จริงจิตใจของคนทุกคนจะย่องเบิกบานอยู่ตลอดเวลาสดชื่นอยู่ตลอดเวลาแต่โลกนี้ถึงแม้ว่าทั้งคนดีมีจนก็มีกระทบกระเทือนทั่วไปอย่าว่าแต่เราแม้จะช่างกษัตริย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อยู่ในครองราชสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ยังเจอทุกข์ในส่วนนี้จนพระองค์ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้จึงแสวงหาความสุขนอกจากกามฉันทะอย่างหาความสุขนอกจากรูปนอกจากเสียงนอกจากกลิ่นนอกจากรสนอกจากโผฏฐัพพะนี่สห้าอย่างนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องสกัดกั้นเรียกอนิวรณ์ถ้าเราไม่รู้ความจริงขัดขวางไม่ให้จิตใจของเราบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมพยาบาทนี่เราก็รู้คำว่าพยาบาทด้วยอำนาจแห่งความไม่พอใจหรือโกรธผูกจิตผูกใจปองร้ายบุคคลผู้อื่นไม่ปรารถนาดีอยากให้คนอื่นมีความสงบมีความสุขหรือเกินหน้าเราด้วยความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผูกใจไว้ว่าเขาได้ด่าเราแล้วเขาว่าเราแล้วเขาดูถูกเราแล้วอย่างนั้นผูกไว้นี่ถ้าจิตใจยังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็ไม่สามารถเข้าถึงความสงบและบรรลุธรรมเพราะอารมณ์อย่างนี้ท่านไม่ได้เรียกว่าเราท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมาอยู่ในใจบังเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราพึงรู้จักหน้าตาของมันไว้อย่าไปชุบเลี้ยงอย่าไปเข้ากับมันเรียกชำระสะสางคันพยาบาทให้คนใดคนหนึ่งมีในจิตในใจมันจะมีต่อไปอีกก็ได้คิดค่อยมีมาแล้วก็รีบแผ่เมตตาสะสางให้มันบริสุทธิ์จะให้มีต่อไปอีกหรือจะมีต่อไปอีกเกิดขึ้นมาใหม่เราก็รู้หน้าตามันไว้พยาบาทอุทธัจจกุกุจจังความหดหู่เคลิบเคลิ้มอันนี้ลักษณะจิตขี้เกียจด้วยอำนาจแห่งความหลงไม่ควรขวาย
ง่วงเหงาเหานอนนั่งระลึกพุทโธพุทโธก็มีแต่ง่วงอยากไปหลับไปรอนอนจิตอย่างนี้ก็ไม่บรรลุธรรมไม่เห็นธรรมถูกความง่วงครอบงำเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียไปหมดไม่มีจิตตั้งให้มั่นคงให้ผ่องใสจิตมันเศร้ามืดไม่ได้มองเห็นพุทโธธรรมโมสังโฆเลยไม่เอาธุระพุทโธพุทโธก็ลืมไปมีแต่ง่วงหลับอยู่นั่นแหละอันนี้เรียกว่าทินนะมิทะอุทธัจจะกุฏกุฏจังจิตฟุ้งซ่านรำคาญอันนี้จิตไม่สงบเป็นเครื่องขัดขวางต่อความสงบให้ฟุ้งไปในเรื่องอื่นไปธุระอันอื่นพุทโธพุทโธใจรวมมันก็ขัดขวางไม่รวมมันเอาสิ่งอื่นหลอกให้หลงไปตามมันไม่มีที่สิ้นที่สุดให้เกิดความรำคาญในการนั่งในการบริกรรมในการภาวนาในการปฏิบัติไม่เกิดทำให้จิตเบิกบานเช่นทำให้จิตเย็นสนิทให้ตั้งมั่นได้มาก่อกวนนี่ข้อสุดท้ายคือความลังเลสงสัยจะได้ไหมเนาะภาวนาจะจิตจะสงบไหมเนาะจะเห็นไหมเนาะทำยังไงจะเห็นบุญมีจริงหรือเราปฏิบัติมีจริงหรือไม่มีสงสัยอยู่เรื่อยในจิตในใจไม่แน่ใจลงมือปฏิบัติแน่นอนลงได้ทำรูปๆคลำๆไม่มั่นคงถ้าสิ่งเหล่านี้มาประกอบกับจิตแล้วจิตก็ไม่สามารถจะสร้างฐานคือสมาธิให้มั่นคงได้ทำให้หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลามันปักไม่แน่เมื่อจิตหวั่นไหวตลอดเวลามันหมุนอยู่ตลอดถึงจะมีตัวหนังสือเขาเขียนไว้มันก็อ่านไม่ได้มันก็เรานั่งจิตมันหมุนอย่างนั้นแหละหรือตัวของเราหมุนหรือตัวนั้นมันอ่านไม่ทันมันไม่ติดกันไปหมดชั้นใดก็ดีจิตที่ไม่รู้ธรรมเห็นธรรมก็เพราะมีสิ่งขัดขวางอันนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักและชำระสะสางเอาเครื่องขัดขวางออกแล้วจิตจะเข้าถึงสภาพแห่งความสงบเป็นสมาธิท่านเรียกว่าวิวิเจวะตาเมหิวิวิเจวะกุศเลหินี่มันต้องผ่านอันนี้ก่อนผ่านรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีที่ไม่ดีจากภายนอกไม่ยินดีตัดเพราะตาสำรวมอินทรีย์ทั้ง5สำรวมแล้วไม่ยินดีแล้ววิวิเจวะกุศเลหิอกุศลธรรมที่มีอยู่ในจิตใจดังกล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยกามฉันทะพยาบาททินนะมิทะอุทธัจจะกุกุจจังวิจิกิจฉา5อย่างนี้เรียกอกุศลเหตุและอยู่ภายในจิตใจของเราในสันดานของเรามันออกมาขัดขวางก่อกวนไม่ให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมถ้าเรามากำจัดสิ่งเหล่านี้มาให้กำเริบขึ้นมีสติไปข่มมันไว้จิตก็ได้สงบชั่วคราวเมื่อหมดกำลังสติแล้วมันก็ก่อกวนเราอีกถ้าเรามันมีปัญญาสามารถรู้จักสมุฏฐานมูลฐานของมันถอดถอนให้หมดสิ้นแล้วจิตก็จะได้สงบเป็นสม่ำเสมอนั่งก็สงบเดินก็สงบยืนก็สงบเรียกว่าสงบกิเลสจะก็อุปธิวิเวกคือสงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพิ่งสำเนียกและศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราปฏิบัติมาสำรวจตรวจสอบแล้วก็เข้าสมาธิตามลำดับจนจิตสามารถมีกำลังเอาชนะมารหรือนิวรณธรรมจากจิตใจได้แล้วจิตใจจะได้สร้างฐานสมาธิอันมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมที่มากระทบถูกต้องจิตก็จะเข้าสู่หนทางอริยมรรคเดินตามทางไปอย่างถูกต้องอย่างปลอดภัยแท้จริง